การดำเนินการสอบเทียบใหม่เครื่องมือวัดควรอุ่นเครื่องเพื่อสอบเทียบโดยการเปิดเทสโต้340ก่อน20นาทีนอกจากนี้ในระหว่างการซีโรอิ่งจะต้องไม่มีการรบกวนในอากาศแวดล้อมเริ่มจากเลือกแก๊สทดสอบในเมนูเชื้อเพลิงในเมนูหลักให้เลือกการตั้งค่าเซ็นเซอร์และการสอบเทียบใหม่จากนั้นจะเริ่มทำการซีโรอิ่งอัตโนมัติเลือกเซ็นเซอร์สำหรับการสอบเทียบใหม่และป้อนค่าที่ต้องการในกรณีนี้จะใช้300 ppm ตามที่ระบุไว้ในขวดแก๊สทดสอบเครื่องจะถามว่าการเจือจางจะต้องเป็นศูนย์หรือไม่ในกรณีนี้ไม่ได้สอบเทียบการเจือจางแก๊สทดสอบถูกยอมให้ผ่านทางปลายโพรบอีกวิธีหนึ่งคือใช้เซอร์วิสอะแดปเตอร์เซ็นเซอร์ได้รับแก๊สทดสอบเป็นเวลา3นาทีโดยการเปิดขวดแก๊สทดสอบและใช้แก๊สแบบปราศจากแรงดันผ่านทางผ่านทันทีที่ค่าคงที่สามารถบันทึกค่าโดยการกดตกลงและเซ็นเซอร์จะถูกสอบเทียบใหม่